ิงปัทมาเยี่ยมที่ทำงานฟีฟ่าอินฟานติโน่หนุนเต็มที่กีฬาวันที่12สิงหาคม2567 16:03 น.คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Memberเดินทางเข้าเยี่ยมชมที่ทำงานสถานที่จัดงานของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเพื่อน IOC Member ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือโดยคุณหญิงปัทมาและอินฟานติโน่ได้พูดคุยกันถึงบทบาทที่กีฬามีส่วนช่วยสังคมอย่างมากและการศึกษาซึ่งประธานฟีฟ่ายินดีเป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะทราบมาตลอดในฐานะ IOC ด้วยกันว่าคุณหญิงปัทมาส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาและคุณหญิงยังชื่นชอบกีฬาทุกชนิดและฟุตบอลอีกด้วยพร้อมขอบคุณที่ทำให้มีช่วงเวลาที่ดีเมื่อครั้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณหญิงย้ำว่าการจัดงานฟีฟ่าคองเกรสที่สำเร็จด้วยดีเพราะรัฐบาลไทยและนายกสมาคมกีฬาฟุตแห่งประเทศไทยนางนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งสนับสนุนอย่างเต็มที่ไปบ้านแฟนครั้งแรกดีใจหลังโตดูหรูหราเข้าไปด้านในหนังคนละม้วนเด่นออนไลน์วันที่12สิงหาคม2567 17:52 น.สาวจีนโอดไปบ้านแฟนครั้งแรกดีใจภายนอกหลังโตดูหรูหราอลังการเข้าไปด้านในหนังคนละม้วนหุบยิ้มแทบไม่ทันคิดเสียใจไม่น่ามาเว็บไซต์ซูได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งซึ่งวางแผนจะแต่งงานกับแฟนเร็วๆนี้จึงตัดสินใจที่ไปเยี่ยมบ้านเกิดของแฟนเป็นครั้งแรกเมื่อเดินทางไปถึงหญิงสาวเล่าว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากบริเวณภายนอกของบ้านดูหรูหราอลังการกำแพงและประตูสูงใหญ่มีสวนร่มรื่นดั่งบ้านในเทพนิยายแต่เมื่อเธอก้าวเท้าเข้าไปในบ้านกลับต้องผิดหวังกับภาพที่เห็นการตกแต่งภายในบ้านเรียบง่ายมากเฟอร์นิเจอร์ก็ธรรมดาและในห้องนั่งเล่นยังเต็มไปด้วยของระเกะระกะไม่มีแม้แต่โคมไฟดีๆสักอันทุกอย่างดูรกไปหมดผนังมีรอยเปื้อนภาพที่แขวนอยู่บนผนังดูเชยและไม่สวยเลยห้องนอนมีเพียงแค่เตียงอย่างเดียวไม่มีแม้แต่โต๊ะเครื่องแป้งดีๆหรือว่าตู้เสื้อผ้าสักใบขณะที่ในห้องครัวก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยมากซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าจะทำอาหารได้อย่างไรส่วนห้องนั่งเล่นชั้นสองดูรกมากราวกับไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเลยแถมยังมีรอยใหญ่บนผนังอีกด้วยหญิงสาวเผยความรู้สึกว่าเธออยู่ที่นั่นเพียงวันเดียวก็รู้สึกอยากกลับทันทีสถานที่นั้นสกปรกและรกจนไม่สามารถทนอยู่ได้มองไปแล้วรู้สึกอึดอัดใจจริงๆและรู้สึกเสียดายที่ได้ไปที่นั่นที่มาซูชาวเน็ตถกสนั่นใบเฟิร์นพิมชนกทำไมได้รับบทโสเภณีเมียน้อยหวั่นเป็นภาพจำบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 18:24 น.ชาวเน็ตตั้งกระทู้ทักสนั่นถึงนางเอกดังใบเฟิร์นพิมชนกทำไมชอบได้รับบทโสเภณีเมียน้อยหวั่นเป็นภาพจำทั้งที่ลุคดูสวยหวานกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจถึงกับตั้งกระทู้เรื่องที่นางเอกชื่อดังใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์มักได้รับบทโสเภณีเมียน้อยอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังและยังหวั่นว่าจะกลายเป็นภาพจำของนางเอกสาวอีกด้วยโดยในประเด็นนี้มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์ตั้งกระทู้ในพันทิปเกี่ยวกับการรับบททางการแสดงของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกทำไมใบเฟิร์นพิมชนกชอบได้รับบทโสเภณีเมียน้อยหรือหญิงมากสามีครับทั้งที่ใบเฟิร์น
ลุคสวยหวานดูเหมาะกับบทเจ้าหญิงหรือคุณหนูผู้สูงศักดิ์ทำไมครับเนี่ยหลังจากมีการตั้งกระทู้ถึงประเด็นดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองอาทิแล้วเวลาเล่นแนวนี้ก็ดังด้วยเดี๋ยวจะติดภาพจำนางแนวผู้หญิงกลั้นโลกซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไรค่ะนางได้เล่นแค่สองเรื่องเองนะคือหลงไฟกับทองประกายแสดแถมสองเรื่องนี้ห่างกันหลายปีอยู่นางรับบทออกจะหลากหลายคนติดตามนางจริงไม่ติดภาพอะไรแบบนี้หรอกแววตาสู้ชีวิตสู้คนเราว่าใบเฟิร์นก็ไม่ได้เหมาะกับบทเจ้าหญิงบทคุณหนูมีคนปกป้องจริงๆเขาเหมาะกับบทสู้คนกล้าโลกสู้ชีวิตแบบต้องลุยอะแล้วมันก็ท้าทายดีแต่มันก็แอบเบื่อคือดูว่าผู้จัดเพลย์เซฟไปที่เอาใบเฟิร์นเพราะเขาเล่นทางนี้หลายเรื่องและติดภาพแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเล่นดีและเหมาะคือเหมาะแต่ไม่ว้าวอ่ะเพราะบทมันท้าทายไงครับเล่นดีแจ้งเกิดได้เลยส่วนภาพจำในแง่ลบไม่มีหรอกเพราะคนดูเดี๋ยวนี้เขาแยกแยะได้หมดว่าคือการทำงานแนวซอฟต์ใสก็มีแต่เป็นซีรีส์แสลมแดนเจ้าหญิงเม็ดทราย46วัน Beauty Newbie Secret Garden ThailandMy Dear Warrior แต่ผลตอบรับเป็นยังไงเท่ากับละครแรงๆไหมอันนี้คิดเอาเองเป็นบทที่ท้าทายนะมันต้องอาศัยคนที่เล่นถึงบทบาทครับก็สวยก็เล่นถึงก็บทน่าเล่นเล่นแล้วได้รางวัลทำไมจะไม่รับผู้จัดตั้งใจเลือกนิยายมาทำเพราะใบเฟิร์นตกลงรับเล่นให้จริงๆใบมีละครให้เปลี่ยนภาพจำเรื่อยๆไม่ได้รับบทแรงตลอดช่วงก้านแก้วจนถึงนิราก็มีเรื่องบทหลากหลายมาขั้นแต่แค่ไม่ดังไม่เกี่ยวกับนักแสดงแต่เป็นที่ค่ายทำละครชอบเหลือเกินแนวนี้เมียน้อยโสเพณีขายตัวใบเฟิร์นไม่เกี่ยงบทไหมในค่ายเชนช่องวันมองใครไม่ออกที่มารับบทนี้ถึงจะดึงดูดได้เท่าใบเฟิร์นส่วนต้อนบิวตี้นิวบี้หัวใจไม่มีปลอมได้บทนางเอกเกินยอมให้นางร้ายแกล้งตลอดทั้งที่บทใบเก่งหน้าต้องเป็นผู้หญิงฉลาดทันสู้คนกลับแต่ว่าคงอยากท้าทายไปตามบทด้วยความเป็นนักแสดงเสนอให้เล่นก็ต้องเล่นได้มั้งคะบทละครไทยที่ท้าทายและสนุกก็มีไม่กี่แนวอะค่ะจะสืบสวนจะแนวอาชีพจะแนวครอบครัวบทก็ทำไม่ถึงแบบเกาหลีอีกนักแสดงอยากเก่งอยากเปรี้ยงก็ต้องรับแต่บทแนวนี้เป็นส่วนใหญ่ใบเฟิร์นเหมาะกับบทผู้หญิงสู้คนไม่เหมาะกับบทสาวหวานเลยสาวมั่นสาวเท่สาวเปรี้ยวคือได้หมด